สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนะครับเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับจากกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษานะครับของเด็กชั้นระดับประถมศึกษาปีที่3นะครับในวิชาสุขศึกษานะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหาใหม่นะครับในหน่วยที่2นะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับก็จะเฉลยนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่คุณครูให้เด็กได้ทำกันนะครับในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับเฉลยหน้าต่อไปเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับนักเรียนมาดูในหน้าสไลด์นี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเฉลยนะครับของแบบฝึกหัดนะครับในของสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราเรียนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับเอาหนังสือแบบนี้นะครับขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเด็กๆหนังสือแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะครับที่คุณครูให้เด็กๆนะครับทําแบบฝึกหัดลงไปนะครับนักเรียนเอามาแล้วนะครับนักเรียนเปิดไปหน้าที่11นะครับที่คุณครูนะครับให้ทําแบบฝึกหัดนะครับเปิดมาแล้วใช่ไหมครับในหัวข้อที่6นะครับก็จะเขียนไว้ว่าให้นักเรียนนะครับอ่านสถานการณ์ที่กําหนดแล้วตอบคําถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมนะครับหน้าคําตอบที่ถูกต้องนะครับเด็กๆก็อ่านสถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่1นะครับและสถานการณ์ที่2นะครับเมื่อนักเรียนนะครับอ่านสถานการณ์ที่1และที่2เสร็จแล้วนะครับให้มาเขียนนะครับจะมีคําถามนะครับให้เรานะครับแล้วเราก็มาตอบนะครับลงในช่องวงกลมนะครับมาดูที่สถานการณ์ที่1นะครับสถานการณ์มีอยู่ว่าการ์ตูนชอบรับประทานผักและผลไม้เป็นประจำและจะไปวิ่งออกกำลังกายรอบหมู่บ้านกับพ่อทุกเย็นการ์ตูนเข้านอนหัวค่ำและตื่นเช้าเพื่ออาบน้ำเตรียมไปโรงเรียนนะครับอันนี้นะครับก็เป็นปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับปัจจัยที่มีผลดีนะครับก็คือบวกนะครับมาดูสถานการณ์ที่2นะครับสถานการณ์ที่2มีอยู่ว่าตุ๊กตารับประทานอาหารเฉพาะที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบเมื่อพ่อชวนออกไปออกกำลังกายตุ๊กตาจะปฏิเสธเพราะจะเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่บ้านซึ่งกว่าจะเลิกเล่นก็ดึกทำให้นอนตื่นสายไปโรงเรียนไม่ทันนะครับนี่นะครับตุ๊กตาก็ชอบกินแต่เนื้อสัตว์นะครับไม่รับประทานผักนะครับและผลไม้นะครับแล้วเวลาพ่อไปออกกำลังกายนะครับตุ๊กตาก็ปฏิเสธพ่อนะครับเพื่อที่จะเล่นคอมพิวเตอร์นะครับอยู่บ้านนะครับซึ่งตุ๊กตานะครับเล่นคอมพิวเตอร์อยู่บ้านนะครับจนดึกนะครับก็ทำให้นอนตื่นสายนะครับไปโรงเรียนไม่ทันนั่นเองนะครับนี้นะครับก็เป็นปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในด้านลบนั่นเองนะครับนักเรียนนะครับก็ดู2สถานการณ์นี้นะครับแล้วเอามาเขียนนะครับในหัวข้อที่ 6.1 นะครับก็อ่านนะครับมีจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตใดบ้างครับเด็กๆก็อ่านจากสถานการณ์ของสถานการณ์นี้แล้วนะครับมีผลอะไรบ้างครับพันธุกรรมมีไหมครับไม่มีใช่ไหมครับอาหารใช่ไหมครับมีน้ำมีไหมครับไม่มีใช่ไหมครับอากาศไม่มีการพักผ่อนการพักผ่อนมีใช่ไหมครับการ์ตูนก็นอนหัวค่ำนะครับแล้วก็ทุกตานะครับนอนดึกนะครับอันนี้ก็มีผลนะครับต่อการพักผ่อนนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับมีผลไหมครับต่อการเจริญเติบโตของเรามีผลนะครับเราก็ติ๊กถูกไปนะครับมาดูข้อที่ 6.2 นะครับอ่านจากสถานการณ์นะครับการปฏิบัติตนตามสถานการณ์ที่1จะส่งผลอย่างไรนะครับนักเรียนก็มาดูในที่สถานการณ์ที่1นะครับสถานการณ์ที่1ตุ๊กตานะครับเราได้อ่านไปแล้วใช่ไหมครับการ์ตูนถ้าไม่ใช่ตุ๊กตานะครับการ์ตูนนะครับอาจจะมีส่งผลอย่างไรครับมีให้เลือก2ช้อยนะครับร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตตามวัยนะครับการ์ตูนนะครับมีร่างกายแข็งแรงเปล่าครับอันที่2นะครับร่างกายอ่อนแอไ
เจริญเติบโตตามวัยการ์ตูนนะครับรับประทานผักผลไม้เป็นประจำนะครับแล้วออกกำลังกายครับนอนตั้งแต่หัวค่ำนะครับทำการ์ตูนนะครับจะมีร่างกายไงครับแข็งแรงใช่ไหมครับแข็งแรงกระติกไปครับเอามาดูหัวข้อที่ 6.3 นะครับการปฏิบัติตนตามความการปฏิบัติตนตามสถานการณ์ที่2นะครับจะส่งผลอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตุ๊กตาแล้วใช่ไหมครับสถานการณ์ที่2นะครับก็มีช้อยให้เลือกนะครับจากสถานการณ์ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตตามวัยไหมครับตุ๊กตาตุ๊กตากินแต่เนื้อนะครับไม่กินผักผลไม้เลยนะครับแล้วก็ไม่ออกกำลังกายด้วยนะครับแถมยังนอนตื่นสายไปโรงเรียนอีกนะครับไปโรงเรียนไม่ทันนะครับนอนตื่นสายนะครับเพราะฉะนั้นตุ๊กตานะครับจะทำให้ร่างกายอ่อนแอนะครับและไม่เจริญเติบโตตามวัยนั่นเองนะครับมาดูหน้าต่อไปนะครับหน้าที่12นะครับเด็กๆเปิดไปหน้าที่12นะครับหน้าที่12นะครับก็จะเขียนว่าให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมนะครับใต้ภาพที่ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับน้ำนะครับมีผลผลดีต่อการเจริญเติบโตของเราไหมครับมีผลดีใช่ไหมครับผักผลไม้ครับมีผลดีนะครับควันลดนะครับควันลดมีผลเสียนะครับต่อร่างกายนะครับขนมอบกรอบครับขนมถุงครับมีผลเสียนะครับการนอนพักผ่อนนะครับมีผลดีนะครับการเล่นกีฬานะครับเล่นกีฬาฟุตบอลครับมีผลดีนะครับการดื่มน้ำชากาแฟเนี่ยครับมีผลดีนะครับมีผลเสียนะครับต่อร่างกายนะครับอันสุดท้ายนะครับนั่งเล่นนะครับอยู่ในสวนสาธารณะนะครับหรือนั่งเล่นกับลูกนะครับในนี้นะครับอันนี้นะครับมีผลดีไหมครับมีผลดีนะครับต่อการเจริญเติบโตของเรานั่นเองนะครับมาดูหน้าที่13นะครับหัวข้อที่8นะครับนักเรียนบันทึกการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์เพื่อให้มีลักษณะและการเจริญเติบโตตามวัยนะครับนักเรียนก็เขียนชื่อตนเองลงไปนะครับนามสกุลอายุนะครับแล้วก็ชั้นนะครับใน1สัปดาห์นะครับเด็กๆรับประทานอาหารอะไรไปบ้างครับใน1สัปดาห์เด็กๆก็เขียนลงไปนะครับไม่จำเป็นนะครับจะต้องเขียนแต่รับสิ่งที่เรารับประทานนะครับการดื่มน้ำก็ใช่นะครับการดื่มน้ำก็ใช่นะครับการนอนนะครับตั้งแต่หัวค่ำนะครับอย่างที่ครูพูดไปนะครับก็ใช่นะครับการนั่งอ่านหนังสือนอกเวลานะครับใช่นะครับพาสัตว์ไปเดินเล่นไปวิ่งเล่นนะครับอันนี้ก็ใช่นะครับการออกกำลังกายนะครับวันละ3-4วันนะครับต่อสัปดาห์นะครับและสุดท้ายนะครับเล่นเกมเบ็ดเตล็ดนะครับกับสมาชิกในครอบครัวนะครับเหมือนในสัปดาห์ที่แล้วนะที่ครูสอนไปนั่นเองนะครับนี้ก็เฉลยหมดแล้วนะครับในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าเนื้อหานะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเมื่อกี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับเฉลยนะครับแบบในแบบฝึกหัดนะครับในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวให้เด็กนักเรียนนะครับเอาหนังสือนะครับขึ้นมานะครับหนังสือตามตัวอย่างในหน้าสไลด์นี้นะครับเปิดไปที่หน้า22นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับในเรื่องของคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผังสาระการเรียนรู้นะครับในเรื่องของคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนนะครับก็จะมี2หัวข้อด้วยกันนะครับในเรื่องของคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนนะครับในเรื่องของความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนักเรียนมาดูในหน้านี้กันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของจุดประกายความคิดนะครับนักเรียนเห็นในภาพไหมครับในภาพนักเรียนเห็นครอบครัวใช่ไหมครับกำลังไปเที่ยวทะเลใช่ไหมครับ
ถ้าหากวันหยุดติดต่อกันหลายๆวันนะครับนักเรียนอยากจะชวนครอบครัวนะครับไปพักผ่อนที่ใดบ้างครับบางคนก็อยากไปทะเลใช่ไหมครับอยากไปน้ําตกอยากไปภูเขาใช่ไหมครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของความสําคัญของครอบครัวนั่นเองนะครับความสําคัญของครอบครัวนะครับก็คือการให้การศึกษานะครับอบรมเลี้ยงดูนะครับถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆนะครับและสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆให้กับสมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมกันนะครับตั้งแต่เราเกิดนะครับจนเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับทั้งให้ความรักนะครับความเมตตาเอาใจใส่นะครับห่วงใยเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะครับและสร้างความเข้าใจนะครับพยายามเข้าใจกันนะครับและสร้างสมาชิกในครอบครัวนะครับให้มีลักษณะอันพึงประสงค์นะครับที่สังคมของเรานั้นต้องการนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของความสําคัญนะครับของครอบครัวในแต่ละครอบครัวนะครับในแต่ละครอบครัวนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วเราไปเข้าเนื้อหากันเลยนะครับมาดูที่หัวข้อที่1กันนะครับนักเรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องความสําคัญนะครับและความแตกต่างของครอบครัวนั่นเองนะครับมาดูที่ครอบครัวนะครับครอบครัวก็หมายถึงกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องความผูกพันนะครับทางสายเลือดหรือสายโลหิตนั่นเองนะครับโดยการรับเป็นบุตรบุญธรรมนะครับหรือโดยการสมรสกันนั่นเองนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับประกอบด้วยคู่สมรสนะครับบุตรพ่อแม่นะครับและพี่น้องเป็นหลักนะครับครอบครัวนะครับก็คือสถาบันนะครับย่อยๆของสังคมหนึ่งนะครับซึ่งมีบทบาทอย่างสูงนะครับในการพัฒนาทำรงไว้ซึ่งสังคมนะครับและประเทศชาตินั่นเองครับสถาบันครอบครัวนะครับก็เป็นสถาบันระดับรากหญ้านะครับที่ก่อให้เกิดความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจสังคมนะครับและการเมืองนะครับการศึกษาก็เป็นหน่วยที่ย่อยๆที่สุดนะครับในที่ให้การอนุบาลดูแลลูกของเรานะครับหรือพวกเรานั่นเองนะครับในการเลี้ยงดูให้การศึกษานะครับและการอบรมสมาชิกของสังคมจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับสมาชิกที่มีคุณภาพของครอบครัวในไทยครับในปัจจุบันนะครับก็จะเปลี่ยนไปมากครับจากเดิมที่เคยเป็นครอบครัวใหญ่นะครับซึ่งให้ความรักความอบอุ่นนะครับแบบแพ็กเกจนะครับอย่างยาวนานและต่อเนื่องนะครับในวันที่ครอบครัวไทยนะครับมุ่งสู่ความเป็นสากลนะครับพ่อแม่ให้เวลานะครับกับหน้าที่ในการทำงานมากกว่าการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานนะครับทำให้เกิดปัญหาทางสังคมนะครับมาอีกมากมายนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของความสำคัญนะครับและความแตกต่างแต่ละครอบครัวนะครับการที่อยู่ในครอบครัวนะครับที่แตกต่างกันนะครับและการถูกเลี้ยงดูนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับก็จะทำให้มีลักษณะนิสัยนะครับและพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของความสำคัญนะครับแล้วเราไปดูหน้าต่อไปนะครับเด็กๆมาดูที่หัวข้อที่ 1.1 นะครับอย่างที่คุณครูบอกนะครับความสำคัญของครอบครัวนะครับก็เป็นครอบครัวที่เป็นสถานที่แรกนะครับที่เลี้ยงดูจนเรานั้นนะครับเจริญเติบโตนะครับและอบรมสั่งสอนเรานะครับให้เราเป็นคนดีนะครับการที่เราอยู่ในครอบครัวนะครับที่อบอุ่นนะครับมีสมาชิกในครอบครัวที่รู้จักช่วยเหลือกันนะครับมีความรักนะครับความห่วงใยนะครับและสามัคคีซึ่งกันและกันนะครับจึงเป็นรากฐานที่สำคัญทำให้ทุกๆคนนะครับเป็นคนดีนั่นเองนะครับในสังคมนะครับเห็นรูปไหมครับเด็กๆอันนี้นะครับก็คือการอยู่ในครอบครัวนะครับที่อบอุ่นนะครับและมีความสุขนั่นเองนะครับก็จะทำให้เรานั้นนะครับเป็นคนดีนะครับของสังคมนั่นเองนะครับถ้าครอบครัวของเรานะครับรู้จักการดูแลนะครับอบรมสั่งสอนเรานะครับให้เราเป็นคนดีนะครับครอบครัวนั้นนะครับก็จะอบอุ่นนะครับเราไปดูหน้าต่อไปนะครับมาดูที่ 1.2 นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของความแตกต่างของครอบครัวนะครับครอบครัวแต่ละครอบครัวนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับในแต่ละครอบครัวนะครับอันหนึ่งนะครับลักษณะของครอบครัวนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นนะครับครอบครัวเดี่ยวนะครับซิงเกิลเฟมิลี่นะครับที่เขาเรียกกันนะครับก็คือกลุ่มคนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับโดยใช้ชีวิตร่วมกันนะครับและมีความสัมพันธ์กัน
เป็นครอบครัวนะครับมีสมาชิกก็ประกอบไปด้วยชายกับหญิงนะครับอยู่ด้วยกันนะครับเป็นสามีภรรยานั่นเองนะครับก็คือพ่อกับแม่เรานั่นเองนะครับรวมถึงครอบครัวที่มีสมาชิกนะครับเป็นผู้มีหลากหลายความเพศหลากหลายเพศนะครับก็อย่างเช่นนะครับคู่ชายกับชายนะครับคู่หญิงกับหญิงนะครับหรือคู่ชายกับกระเทยนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะมีลูกติดมานะครับหรือบุตรบุญธรรมนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวเดี่ยวนะครับ single family นะครับเป็นครอบครัวเล็กๆนะครับอันนี้เราไปดูหน้าต่อไปนะครับสองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นครอบครัวขยายนะครับ extended family นะครับก็คือกลุ่มคนหลายคนนะครับที่เป็นญาติพี่น้องกันนะครับใช้ชีวิตร่วมกันนะครับและมีความสัมพันธ์กันในครอบครัวนะครับมีสมาชิกประกอบด้วยพ่อแม่ลูกนะครับและมีญาตินะครับอย่างเช่นปู่นะครับย่านะครับตายายลุงป้าน้าอานะครับจนกระทั่งหลานนะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับก็เป็นผู้มีความหลากหลายนะครับทางเพศนะครับอยู่ด้วยก็มีนะครับอันนี้นะครับเห็นรูปภาพไหมครับอันนี้ครับก็เป็นภาพที่มีพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็มีปู่กับย่านะครับหรือตากับยายนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นครอบครัวขยายนะครับครอบครัวที่เริ่มใหญ่นะครับเราไปดูหน้าต่อไปนะครับมาถึงหัวข้อที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวนะครับหรือครอบครัวที่เป็นพ่อคนเดียวนะครับหรือแม่คนเดียวนั่นเองนะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า single parent family นะครับก็คือกลุ่มคนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับใช้ชีวิตร่วมกันโดยมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวนะครับมีสมาชิกประกอบด้วยพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่ง อยู่กับลูกนะครับซึ่งเป็นผู้ปกครองนะครับคนเดียวนะครับอยู่กับเด็กนะครับรวมถึงครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับอย่างเช่นกระเทยกับลูกติดนะครับหรือลูกบุญธรรมนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็ครอบครัวนะครับที่เป็นครอบครัวเดี่ยวนะครับที่พ่อหรือแม่เรานั่นเองเลี้ยงเดี่ยวนะครับไม่ว่าแม่กับพ่อนะครับหย่ากันนะครับแม่ก็เลยเลี้ยงเราคนเดียวนะครับอันนี้นะครับก็คือครอบครัวที่เขาเรียกกันว่าครอบครัวเดี่ยวนะครับก็ตามตัวอย่างภาพนะครับก็จะเห็นแม่นะครับเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนะครับโดยที่ไม่มีพ่อนะครับก็คือได้หย่าร้างนะครับหรือพ่อเสียชีวิตไปนั่นเองนะครับก็เลี้ยงดูลูกคนเดียวนะครับเราไปดูหน้าต่อไปนะครับมาดูหัวข้อที่4นะครับครอบครัวอันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของครอบครัวที่ข้ามรุ่นนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า skipped generation family นะครับก็คือกลุ่มคนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวนะครับในสมาชิกในครอบครัวนะครับก็จะประกอบไปด้วยหลานจะอยู่กับปู่หรือย่าหรือตากับยายหรือพี่ป้าน้าอานั่นเองนะครับเนื่องจากพ่อแม่นะครับส่งลูกไปอยู่กับญาติพี่น้องนะครับหรือพ่อแม่นะครับไม่สามารถเลี้ยงดูนะครับลูกได้นะครับหรือหย่าร้างกันไปนะครับก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปนะครับปู่กับย่าตายายก็เลยเอาเรานะครับไปเลี้ยงดูนั่นเองนะครับหรือนะครับพ่อกับแม่นะครับของเรานะครับเสียชีวิตไปนั่นเองนะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับก็แต่ละสังคมนะครับบางสังคมนะครับก็มีความหลากหลายนะครับทางเพศอยู่ด้วยก็มีนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของความสำคัญและความแตกต่างครอบครัวครับในการรับเลี้ยงดูนะครับและการอบรมสั่งสอนนะครับจากครอบครัวนะครับก็เป็นพื้นฐานนะครับในการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นอีกด้วยนะครับซึ่งแต่ละครอบครัวนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของเศรษฐกิจในครอบครัวสังคมภายในครอบครัวนะครับและการศึกษาสมาชิกในครอบครัวอีกด้วยนะครับอันนี้นะครับก็ถือว่ามีความแตกต่างกันนะครับในแต่ละครอบครัวนะครับวันนี้นะครับก็หมดในชั่วโมงแล้วนะครับของการเรียนออนไลน์นะครับนักเรียนได้ความรู้อะไรไปบ้างครับวันนี้ส่วนในวันนี้นะครับคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสาระความรู้หน้านะครับสวัสดีครับ